中粉สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสื่อจงเฟินวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับหนุ่มหล่อหน้าคมคนขี้อ้อนที่แม้ลุคภายนอกจะดูดุแต่ตัวจริงเขาน่ารักมากๆเขาคนนั้นก็คือหนุ่มทอมมี่นั่นเองและวันนี้เราจะมาเปิดประวัติไขความสงสัยกันว่าหนุ่มจิมมี่คู่หวานใจนั้นเป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงกันแน่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันเลยค่ะทอมมี่สิทธิโชคเผือกพูนผลหนุ่มหล่อลูกครึ่งมาสเข้มน้ำหนัก63กิโลกรัมส่วนสูง175เซนติเมตรด้านการศึกษาทอมมี่ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงงานอดิเรกของเขาก็คือร้องเพลงและเล่นกีตาร์เรายังรักกันไม่ได้มันยังไม่ถึงวันเธอให้รอไปก่อนแล้วกันพูดว่าฉันยังเชื่อใจเธอบ้างสิด้านความขี้เล่นเป็นกันเองของหนุ่มทอมมี่บอกได้เลยว่าที่สุดที่สุดเพราะถึงหน้าตาจะดูดุสุดเท่แค่ไหนแต่พอโมเมนต์น่ารักก็เหมือนเด็กน้อยขี้อ้อนทุกทีและนอกจากความขี้อ้อนนี้แล้วหนุ่มทอมมี่ก็ยังชอบดูแลเอาใจใส่ทุกคนเหมือนกันเส้นทางวงการบันเทิงของหนุ่มทอมมี่เริ่มถ่ายโฆษณามาตั้งแต่ม.3ตามด้วยถ่ายแบบและแสดงโดยเจ้าตัวนั้นมีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกันเช่นหอแต๋วแตกแหกนะคะหลวงพี่แจ๊สและผลงานที่ทำให้หนุ่มทอมมี่โด่งดังเป็นพลุแตกนั่นก็คือ Why Are You The Series เพราะรักใช่เปล่าที่ไม่ว่าใครดูก็ต้องชวนจิ้นฟินกระจายกับความน่ารักของคู่นี้อย่างแน่นอนเพราะจากที่นับดูแล้วในเรื่องมีซีนให้กรี๊ดเขินในทุกๆตอนจนทำให้ชื่อของทั้งคู่ติดท็อปทวีของปีนั้นไปเลยนะนะนี่ใกล้ๆใกล้ๆกันหน่อยใกล้ๆกันอย่างนี้แล้วมองหันมองใกล้ๆสิโอเคนี่ตอนเจอกันครั้งแรกทอมมี่บอกว่าเขาไม่กล้าเข้าไปทักจิมมี่ก่อนและจิมมี่ก็ไม่กล้าเข้าไปทักทอมมี่ก่อนเหมือนกันแต่พอพวกเขาได้มาต่อบทกันสนิทสนมกันมากขึ้นทำให้ตอนนี้ทั้งคู่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะหาคนที่รู้ใจไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพอฟังปุ๊บแฟนคู่มี่ยิ้มแก้มปรีกับมิตรภาพของคู่นี้กันเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่แค่สายการแสดงเท่านั้นหนุ่มคนนี้ยังถนัดด้านการร้องใครฟังต้องยอมสยบให้กับรอยยิ้มและเสียงหล่อๆของเขาที่ร้องทีโลกละลายกลายเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียวอย่าง Peach of Time ยังไม่ตื่นหรอวันเนี้ยซีรีส์สาย Y from Korea ที่ทั้งคู่ไปถ่ายทำถึงประเทศเกาหลีเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมแช่น้ำนวดเท้าให้เพื่อนนายด้วยนะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มชาวไทยที่ได้ตัดสินใจบินไปหาเพื่อนรักชาวเกาหลีที่เจอจากโลกออนไลน์และได้รับรู้เรื่องราวที่เหนือความคาดหมายเรื่องราวจะสนุกสุดมันขนาดไหนติดตามได้ในซีรีส์เรื่อง Peach of Time ทาง VTV เป็นความลับบอกผมมาอย่ามาลีลาฉันก็เป็นผีเหมือนกันอย่ามาล้อเล่นนะสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานความน่ารักและขี้เล่นของหนุ่มทอมมี่สามารถติดตามได้ที่ IG ทอมมี่สิทธิโชควันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องเฟิร์น